สวัสดีค่ะวันนี้คูเปอร์แวะมาพูดคุยกับ3ผู้บริหารของ Be Our Friend Studio คือคุณมะลิคุณปอมและคุณโดมนะคะเราจะคุยกันในเรื่องที่ปกติแล้ว Be Our Friend จะไม่มีใครมาชวนคุยเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องของธุรกิจซึ่งในพอดคาสต์นี้ถ้าเราจะเรียกเรื่องนี้ว่า Main Course เพราะเป็นเรื่องที่หนักๆ หน่อยในช่วงท้ายทั้ง3ท่านยังมีของหวานแถมให้อีกนิดนึงเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็มุมมองดีๆในการใช้ชีวิตให้มีความสุขเราไปติดตามกันค่ะในตอนช่วงเริ่มต้นก่อนตอนนู้นเราวาง positioning เป็น multidisciplinary design studio ใช่ไหมคะคือทำไมมันถึง progress มาถึงจากตอนนั้นมี3คนแล้วมันก็อยู่ในสเกลเล็กๆอย่างนั้นอยู่สักพักพักเล็กๆพักเล็กๆช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงทำไมมันถึง progress แบบตุ้มต้ามอะไรคะพี่คิดว่าการขยายตัวคือมันออร์แกนิกมากๆอ่ะแล้วพูดตรงเลยว่าช่วงแรกๆค่อนข้าง unplanned คือมันเกิดมาจากเหมือนปริมาณงานที่มากขึ้นมีลูกค้าให้โอกาสให้ความไว้วางใจงานมันก็เลยเพิ่มขึ้นทีนี้สเกลคนมากมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงหลังๆอะไรมันเริ่มมีการวางแผนมากขึ้นในเชิงที่ว่าคือเราไม่ได้ทำงานดีไซน์ for design sake อีกต่อไปอะไรเงี้ยคือเหมือนเรามองเห็นอะไรบางอย่างที่นอกเหนือจากแค่การทำวิชวลเพื่อตอบสนองลูกค้าคือการทำงานให้ลูกค้าเหมือนมันมีเพอร์เพสมันมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างในการมีอยู่แล้วการที่จะทำสิ่งนั้นได้อ่ะมันก็ต้องมีบุคลากรมารองรับมันมีดิสซิปลินอะไรหลายๆอย่างมารองรับอะไรเงี้ยมันก็เลยเกิดการขยายตัวขึ้นเรื่อยๆตามสิ่งนั้นแล้วมันเคยมีคนบอกว่าดีไซน์สตูดิโอในบางคนนะคะเขาบอกว่าเขาต้องการรักษาสเกลที่เล็กไว้เพราะว่าเขาต้องการ keep passion เพราะว่าบางทีสเกล up ปุ๊บเนี่ย passion มันจะ drop มันเกิดขึ้นกับใหม่จริงๆเมื่อวานอ่านข้อความนี้ตอบด้วยความ truthful ของเราเองแล้วแอสโซบริษัทเพราะว่ามันเกิดขึ้นแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งที่ต้องถามจริงๆคือว่าภาพจบเราอยากให้มันเป็นแบบไหนซึ่งเมื่อกี้เราบอกภาพจบไปนิดนึงว่าในท้ายสุดคือเราที่พี่ลีพูดคือเราอยากเป็นคนสร้างแบรนด์แต่แบรนด์เนี่ยมันผ่านด้วยดีไซน์และสตราทีจี้เดอะมอลที่เราสามารถเป็นสิ่งนั้นได้อะครับแล้วมันมีงานที่หลากหลายมากขึ้นเนี่ยช่วงที่มันกำลังขยายมันอาจจะมีความที่เด็กบางคนที่คอนเวิร์ตในทำเรื่องใหม่ๆอาจจะมีการ loss passion แต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันมีผลประโยชน์อยู่ 2-3 เรื่องเรื่องแรก in itself มันเป็นการฟิลเตอร์คนที่ใช่ไม่ใช่กับอนาคตของเราเรื่องที่2เด็กบางคนซึ่งจริงๆพี่มีเรื่องนี้เยอะเด็กบางคนไม่รู้หรอกว่า passion จริงๆอ่ะมันอยู่เหนือกับสิ่งที่เขาเคยทำอยู่มันเกิดจากการพุชมานิดหนึ่งแล้วพอพุชมานิดหนึ่งแล้วพอวันหนึ่งเขามาบอกว่าเขาชอบเรื่องนี้มากเนี่ยมันคือความมหัศจรรย์ของพี่ลีแอสว่าผู้ใหญ่ที่สุดในที่นี้ พอมองกลับไปแล้วเจอเด็กๆที่บอกว่าเป็นนู่นเป็นนี่ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งผมว่าอันนั้นเป็นสองเรื่องใหญ่ๆว่าแน่นอนบางครั้งมันชาเลนจ์เรื่องแพชชั่นมันเป็นปกติของสเตจของทำแบรนด์ไม่ว่าจะแบรนด์ไหนก็ตามแต่ in the end น่ะมันจะเป็นเราจะไปในสถานที่ที่มันใช่มากขึ้นแล้วเจอคนที่แพชชั่นหนักมากขึ้นกว่าเดิมจะด้วยซ้ำแล้วบางคนมันอาจจะเป็นคนที่เป็นอีกคนหนึ่งคือเด็กๆเขาเป็นคนหนึ่งเป็นแบบหนึ่งแต่พอเราให้โอกาสหรือเราเห็นศักยภาพอะไรในตัวเขาอะแล้วเราให้งานหรือให้คำแนะนำเขาในการที่ว่าเขามันมีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆที่มันอาจจะเหมาะกับตัวเขาแล้วเขาเทคอันนั้นน่ะแล้วพัฒนาตัวเขาไปเป็นอีกคนนึงอ่ะจริงๆอันนั้นน่ะมันก็เป็นพาร์ทนึงที่เราเรียลไลซ์ว่ามันก็เป็นหนึ่งในแพชชั่นของเราณตอนนี้อะไรเงี้ยคือพอมันโตขึ้นแล้วอ่ะเหมือนสิ่งที่เราสนใจหรือคุณค่าในชีวิตของเรามันไม่ได้อยู่แค่สิ่งที่เราสร้างแอสตัวงานไงมันคือการสร้างคนซึ่ง
พอเราเห็น development ของเขาและเห็นว่าเขาเป็นพาร์ทของครอบครัวเราที่เป็นอีกคนหนึ่งได้อะมันก็มีความสุขนะผมว่ามันก็บางทีมันก็ยังมีโปรเจกต์เล็กๆที่ยังอยากทำนะคือมันถือว่าบางทีมันมีงานเล็กๆที่มันสเกลที่แบบเหมือนอย่างผมเป็นคนผมลงดีเทลบุกดีไซน์เองเพราะฉะนั้นมันถือว่าทำงานกับน้องถ้ามันเป็นโปรเจกต์ที่มันสเกลเล็กเนี้ยเราก็ยังรู้สึกมันก็ลิฟต์อัพแพชชั่นได้เนี่ยแต่ว่าผมว่าแพชชั่นมันชิฟต์ตามอายุเหมือนอย่างผมสมมติว่าอย่างแต่ก่อนเราอยากวาดรูปหรืออะไรเงี้ยเป็นแพชชั่นที่เราอยากวาดหรือทำงานดีไซน์แต่ตอนนี้แพชชั่นมันเหมือนกับว่าเราอยากเหมือนแพชชั่นของคนอ่ะของเรามันเหมือนกับว่าแบบเห็นต้องทำงานกับเราแล้วเขามั่นคงอ่ะเหมือนกับว่าเขาสมมติว่าอย่างน้องที่ทำงานกับผมมา10ปีอย่างเงี้ยแล้วสมมติถ้าเกิดผมพอตอนเด็กเรารู้สึกแบบนึงแต่แบบแต่พอผ่านทำงานผ่านรุ่นผ่านนี้มาด้วยกันแบบสร้างบริษัทด้วยกันเนี่ยรู้สึกว่าแบบแพชชั่นมันคือเหมือนกับว่าเฮ้ยอยากเห็นเขาแบบแต่งงานมีครอบครัวแล้วดูแลพ่อแม่เขาได้เงี้ยอันนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราเป็นเจ้าของบริษัทที่เหมือนผมว่าแพชชั่นหลักๆของตอนนี้มันเป็นของผมเป็นอย่างนั้นคือเป็นเรื่องคนมากกว่าเหมือนเวลาเขามาถึงแบบแล้วผมเป็นคนชอบรับเด็กจบใหม่แบบว่าพอเด็กจบใหม่รู้สึกเหมือนกับแบบเหมือนคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเหมือนเราไม่ได้แคร์ว่าเขามีประสบการณ์แต่เขารู้สึกว่าเขาเวลาเด็กจบใหม่ปุ๊บมันสร้างattitudeไปด้วยกันได้แล้วพอเขาโตมาแล้วเหมือนกับว่าเขาแบบเหมือนเขาได้แล้วเราช่วยfulfillเขาได้ในเรื่องแบบมันหลายๆอย่างอะผมว่ามันทำงานแล้วมันอยู่ด้วยกันเยอะอย่างเช่นแบบเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องนี้เรารู้สึกว่านั่นมันเป็นแพชชั่นของเราที่เหมือนเราdedicateให้กับคนแล้วเราก็ยังรับงานทุกสเกลนะคือตั้งแต่แบบเล็กๆไปจนถึงคอร์ปอเรทใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วอันนั้นมันก็เป็นพาร์ทนึงของการตอบโจทย์แพชชั่นในเชิงเนื้องานแหละคืองานเล็กๆบางทีมันก็ยากพอๆกับงานใหญ่ๆคืองานใหญ่ๆมันจะยากในเชิงการ manage ทั้งบริหารจัดการในเรื่องของเหมือนการสร้างงานการ create form อะไรต่างๆหรือการวาง strategy หรือการทำความเข้าใจลูกค้าหรือการ manage ให้โปรเจกต์มันรันไปได้แต่งานสเกลเล็กอ่ะบางทีมันก็ยากอีกแบบนึงเหมือนกันเลยดังนั้นมันก็เลยเราก็รับงานแบบหลายสเกลคือมันชอบโทรมาบอกว่าโอ้งานเล็กมากเลยรับไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็พิจารณาคือไม่ใช่ว่าไม่รับแล้วก็ยังอยากทำอยู่เพราะรู้สึกว่ามันก็ได้อะไรจากการทำงานอะไรแบบนั้นแล้วอย่างพวกงานเล็กงานไม่เล็กเมื่อกี้ครับคืออันนี้คือปอมก็พูดบ่อยที่มีที่เราบอกว่าเราชอบสร้างแบรนด์แล้วเรารู้สึกว่าทุกคนมันคือแบรนด์หมายความว่าแอสว่าคนอินดิวิชวลก็คือแบรนด์ถ้าเขามาหาปอมเพื่อให้ทำอินทีเรียคือแค่เพื่อจะให้รีเฟล็กว่าตัวเขากับอินทีเรียที่บ้านเขาควรเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นความสนุกในเชิงอันนั้นแต่ว่ามันเป็นความสนุกในเชิงของงานเล็กแบบนั้นซึ่งเราก็เอนจอยแบบนั้นแต่พอเป็นงานใหญ่อย่างพี่ลิศบอกมันก็อีกแบบเลยว่าแบรนด์นี้มันจะแข่ง global ยังไงมันก็จะเป็นอีกแบบนึงแต่ทุกสเกลอ่ะมันมีความใช่คนละแบบแต่มันเป็นพื้นฐานที่บนดีไซน์และแบรนด์ที่เรายังอยากทำอยู่ไงฮะแล้วในระหว่าง3ขาเนี่ยมันต้อง cooperate กันเยอะไหมคะค่อนข้างเยอะนะเยอะตั้งแต่จุดแรกที่ไปรับบรีฟประชุมเลยหรือเปล่าหรือว่าจริงๆวิธีการ conduct business มันเป็นไงมี2เวอร์ชันจริงๆผมพี่ลิเนี่ยค่อนข้างเป็นอินทิเกรตมากๆของปอมแล้วแต่โปรเจกต์เพราะว่าถ้ามันอินดิวิดวลมากมันไม่ได้เป็นสตาร์ทิตี้ขนาดนั้นมันคือความเชี่ยวชาญของการทำพื้นที่แต่ด้วยไอเดียลโปรเซสหรือโปรโตคอลที่เราตั้งไว้ฮะเหตุผลที่เมื่อกี้ยังไม่พูดว่าทำไมเราตกลงกันเนี่ยหนึ่งเรื่องที่เราเชื่อเลยก็คือว่าดีไซน์ควอลิตี้ฮะมันดิเพนด์ออนทิงกิ้งควอลิตี้ตอนนี้มันเป็นเหมือนหมายถึงว่า mindset ที่มันเท่ากันหรือเปล่าหรือยังไงหมายถึงดีไซน์ที่มันออกมาเป็นหนึ่ง piece of design ครับค่ะ it seems might be เหมือนกันแต่จริง quality ของการคิดเพื่อให้ดีไซน์นั้นนะออกมามันต่างกันคือ quality ก่อนที่จะทำดีไซน์ค่ะดังนั้นคำตอบเมื่อกี้คือว่าโดยปกติเวลารับ brief เนี่ยจะพยายามรับด้วยกันเพราะว่าพยายามจะเข้าใจปัญหาลูกค้าด้วยกันแต่หน้าที่ strategy ทำอะไรตามที่ปกติมักจะพูดเป็น analogy คือว่าสมมุติว่าเราจะจับปลาในทะเลนะฮะแต่เรามี certain type ของปลาที่เราอยากได้อะ
ผมเป็นคนหน้าที่ขีดบริเวณว่าจริงๆควรจะไปลัทธิจูตรงไหนแอททิจูตรงไหนเพื่อว่าไปหาปลาตรงไหนให้ได้ยาเยอะที่สุดอย่างเงี้ยพอ without that อ่ะมันคือการไปงมทะเลซึ่งมันเป็นปัญหาของดีไซน์ที่ยังไม่ได้ออกthinkingเข้ามาคือมันงมหมายความว่าฉันจะทำไปร้อยทางแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาดูกันแต่เนี้ยมันเป็นเหมือนprethinkingไปนิดนึงว่าจริงๆบริเวณพื้นที่ที่มันถูกต้องของแนวดีไซน์มันอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็เลยทำดีไซน์นั้นซึ่งพอผมตั้งอันนี้นิดนึงเนี่ยก็คือคุยทางดีไซเนอร์ของพี่ดีเองin the end designer ไม่จำเป็นต้อง follow strategy 100% อันนั้นมันคือตั้งเอาไว้เพื่อมันเป็น framework แต่ในท้ายสุดเขาก็ไป exploration ของเขาว่าเขาทำแบบนี้ได้ไหมทำแบบนั้นทำแบบนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นการ explore ร่วมกันแล้วก็ไปคุยกับลูกค้าลูกค้าก็เป็น part หนึ่งของ equation เรานะฮะเราพยายามที่จะ cater ให้ลูกค้าเป็นคนที่พูด input เช่นเดียวกันคือจริงสิ่งหนึ่งที่คิดว่าแฮปปี้มากกับการที่มีคุณโดมเข้ามาเป็น part ของ strategy คือว่าวิธีการทำงานอะมัน solid แต่ flexible in a way คือหมายถึงว่าคือคุณดงเขาจะมีความคิดที่ค่อนข้างชาร์ปและรู้ธรรมชาติของการทำงานของทีมเราที่เนี่ยคือด้วยเหตุผลใดก็ไม่รู้อะมันเหมือนธรรมชาติมันค่อนข้างจะซิงกันดังนั้นเขาก็จะมีกรอบอะไรบางอย่างที่ก็ไม่ใช่กรอบด้วยนะคือจะเรียกว่ากรอบก็ไม่ใช่แต่ก็อย่างที่บอกคือเราจะรู้ว่าคือทางทีมพี่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องการ explore การ experiment ใช่ไหมเราก็จะมีขอบเขตของการ experiment นะที่มันไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหทำเยอะไปจนเสียเวลาแล้วไม่ได้ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามันเบสออนจากที่ว่าเขาเป็น strategist ที่อยากรู้ดีไซน์เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเบสของเขามาแต่เขาก็เหมือนกับ willing ที่จะ open มี room สำหรับให้ดีไซน์เข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็เลย integrate ตั้งแต่จุดที่มันยังเป็น resource อยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบหรืออย่างเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราทำดีไซน์มาเยอะเรารู้สึกว่าเราก็ยังมีความอยากจะรู้ว่าตรงนี้มันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นพอมันทั้งสองทั้งสามด้านมันมีความอยากรู้มาเจอกันปุ๊บมันก็เลย willing ที่จะแบบหาจุดที่มันกลมๆนะฮาร์โมนีอ่ะเหมือนที่ว่ามันไม่ได้มีรูลว่าแบบเฮ้ยพอมี strategy มามี research แบบปุ๊บอันนี้คือ backbone ที่ต้อง follow มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นมันก็คือแบบมัน depends on ว่าจะหยิบอะไรไปใช้หรืออะไรเงี้ยแล้วมันก็มีรูลที่ทำให้ design มันอย่าง experiment หรือ explore ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้ว พี่ว่ามัน proof อะไรบางอย่างเกี่ยวกับมันกับธรรมชาติของเราอ่ะที่เป็นมาตั้งแต่เริ่มอ่ะว่าคือเราจะมีเหมือนถึงเราจะมีเวลาให้การนอกเหนือจากแค่ว่าการทำงานคือการที่แบบรู้จักการนอกเหนือจากขอบเขตของโปรเจกต์อ่ะมันทำให้เหมือนพี่รู้สึกว่ามันทำให้งานมันมีอะไรมากกว่าตัวงานกับลูกค้าเองอ่ะเราก็จะมองลูกค้ามากกว่าเป็นลูกค้าคือเราจะไม่ได้มองว่าเฮ้ยอันนี้เป็นโปรเจกต์ลูกค้าแล้วเรากำลังทำงานอยู่อะไรเงี้ยคือเราก็คือเราจะมองว่าเหมือนกับบิสเนสลูกค้ามันเหมือนเราเป็นพาร์ทของมันเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ว่าสิ่งนี้มันทำให้เหมือนกับตัวงานมันมี meaningful มากขึ้นนะเนาะที่ผ่านมาเวลาทำงานแล้วมันขัดมันต้องมีการขัดกันมั้งตลอดเวลาโซลูชันหมายถึงงานหรือว่าอะไรงานสิหรือว่าเราทะเลาะกันเองก็ได้ไม่ทะเลาะแต่ personal ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีคอนฟลิกต์แต่ personal จะมีในเชิงแบบเหมือนกับว่าอาจจะสนิทมากสนิทจนเหมือนกับว่ามันเหมือนกับพี่ลิซก็เหมือนพี่สาวผมเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาผมบางทีก็จะมีความรู้สึกแบบของผมเหมือนถ้าสเตทปุ๊บผมรู้สึกเหมือนกับแบบเป็นพี่อ่ะมันก็จะไม่มีบาริสว่าเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรเงี้ยผมว่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือสามารถมาบ่นใจบ่นอะไรแต่ว่าในเชิงเรื่องงานไม่แต่นี่เพิ่งมานั่งคิดนะก็ไม่นะคือด้วยเนื้อ งานนะคะเนื้องานอ่ะไม่มีปัญหา cross finger ไว้ก่อนนะ ไม่ได้มีปัญหานะแต่ถามว่าบ่นหรืออารมณ์เสียงหงุดหงิดใส่กันไหม in general อ่ะอาจจะมีกับผมว่าเพราะว่าผมจะเป็นแบบเหมือนกับว่าผมจะมีเซอร์เหมือนมีวิธีการ
เหมือนวิธีเหมือนลอจิกผมกับพี่อะจะเป็นคนละแบบไม่เหมือนกันใช่แต่ไฟแบบสุดท้ายมันจะเออเออจะหงุดหงิดนะแต่ก็เออแล้วแต่พี่แล้วกันจะหงุดหงิดลอจิกของพี่เล่เป็นยังไงปอบอมช่วยช่วยเดสไฟเขาจะไม่วิธีการทำงานของไม่ใช่เรามันจะเป็นวิธีการทำงานเออแอปพลิเคชันของเขาอย่างเงี้ยคือผมจะเป็นคนทำงานเหมือนกับว่าเหมือนอย่างเช่นว่าผมจะเป็นสมมติผมจะเซตเวลาแบบเฮ้ยหนึ่งโปรเจกต์เนี้ยในเฟสเนี้ยคือบอกผมบอกว่าผมให้น้องเนี้ยไปฟุ้งได้เต็มที่เลยนะถึงวันนี้แต่ถ้าเกิดถึงวันนี้ปุ๊บแล้วฟุ้งไม่เสร็จอ่ะผมจะเอาอย่างนี้แล้วนะเพราะมันไม่มีเวลาแล้วหรืออะไรเงี้ยคือผมจะเป็นคนทำงานแบบเหมือนกับว่าผมจะให้ฟุ้งได้ผมจะล็อกเวลาแล้วผมจะมีอะไรบางอย่างของผมที่เหมือนกับว่าแบบคือผมค่อนข้างทำผมพยายามเป็นคนทำงานให้เลเยอร์น้อยสุดอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ของพี่นี่ก็มากเลยของพี่เขาจะสมมติของพี่จะเป็นเหมือนขนมชั้นนะไปเรื่อยของผมมันเป็นแพนเค้กอะโอเคค่ะเข้าใจเข้าใจรู้ชัดมาจ้าดีเวลลอปไปเรื่อยแต่ผมเนี่ยผมจะเซตเลยว่าให้ดีเวลลอปเท่านี้แต่ว่าผมจะคิดไปด้วยแล้วก็น้องเอามาปุ๊บแล้วผมก็จะแชร์กับน้องว่าจะเป็นอย่างนี้แล้วก็หาโซลูชันวันนั้นแต่ว่าผมจะไม่ได้แบบถ้ายังทำไม่ได้ปุ๊บก็ทำหาอะไรเงี้ยคือผมไม่เป็นสัตว์โอเคเอ้ยพี่ก้อยอยากถามด้วยว่าทำไมตอนนั้นปอมถึงเริ่มต้นที่จะทำใช้คำว่าอะไรนะตอนนี้ be a friend space ทำไมถึงคิดที่จะ set up unit อันนี้ขึ้นมาคือมันเหมือนกับว่าตอนแรกมันเริ่มจากแบบเหมือนกับว่าผมจำไม่ได้เหมือนกันมันมีคนมาให้ทำพวก installationเออผมก็จำไม่ได้ซึ่งแบบตอนนั้นพอทำอินสตาเลชันก็ยังไม่ได้มีความคิดว่าจะทำเหมือนเป็นอินเทอร์เนียร์อะไรอย่างงี้เพราะมันรู้สึกว่ามันก็คือจริงๆผมว่าอินสตาเลชันมันมีความอย่างใกล้เคียงกับกราฟิกส์อะในความรู้สึกผมนะเพียงแต่ว่ามันแค่เป็น 3D แต่ว่ามันคือมันยังเป็นชิ้นอะเป็นฟอร์มหรือเป็นแมสอะไรเงี้ยแต่แบบเหมือนกับว่าอยู่ตอนนั้นมันมีคนมีเหมือนแบรนด์โมเทลอะครับเขาติดต่อผ่านมาทางลูกตาลเออแล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกับว่า exactly ไม่ได้แต่ประมาณว่าเหมือนกับแบบเหมือนเห็นผมวาดรูปแล้วก็อยากจะลองว่าถ้ารูปผมมันไปเป็นอินทีเรียมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฟิลประมาณนั้นอะแล้วผมก็เลยแบบเอองั้นผมก็ลองทำแล้วผมเป็นคนแบบอะไรไม่เคยทำก็ลองทำอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเออลองก็ได้แล้วพอทำแล้วเหมือนชอบก็เลยรู้สึกว่าก็ค่อยๆผมก็สตาร์ทมากับงานแล้วก็เรียนรู้จากน้องเพราะว่าน้องในทีมเนี่ยที่รีคูทมาจะเป็นน้องอินทีเรียอาร์คิเทคหมดผมก็จะเรียนรู้พวกเบสิกโนเลจมาจากเขาแต่ว่าก็เรียนรู้จากงานอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่าชอบมันก็ชอบอินทีเรียด้วยล่ะก็เลยก็ทำแล้วก็สนุกอะไรเงี้ยเพราะจริงๆวิธีคิดอะเหมือนวาดรูปเพราะว่าอินทีเรียมันของผมไม่ได้เบสแบบเป็นทิปิคอลผมเบสเป็นอิโมชันนอลนะไม่ได้เบสที่physical functional หรือว่าคือผมคิดว่า physical กับ functional ต้องมีเพราะมันเป็น basic requirement ที่ต้องมีแต่ว่าผมเอาตัวตั้งเป็น emotional ก่อนว่าอยากให้คนเข้าไปแล้วรู้สึกอะไรเหมือนกับว่าสมมติว่ามีที่เนี้ยจะต้องทำจะตั้งแบบเข้าไปจะต้องรู้สึกอะไรอยู่ในที่แบบไหนอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นผมว่ามันเป็นแกปของวันที่เหมือนกับว่าสมมติว่าอย่างพี่ก้อยอย่างเงี้ยพี่ก้อยไปไหนมาไหนมาอย่างเงี้ยแล้วพอมาอยู่ในห้องเนี้ยมันเป็นเซอร์เทนเวลาที่อยู่อีกที่หนึ่งที่มันไม่ใช่เราไม่แฟมิลี่เพราะฉะนั้นอินทีเรียมันเลยเป็นเหมือนสำหรับผมเป็นอย่างนั้นเพราะว่าถ้าผมทำบาร์เหมือนกับว่าตอนคืนผมไปบาร์มันเป็นแกปหนึ่งช่วงวันหนึ่งช่วงคืนของที่ผมไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้มันเป็นแบบมันเป็นอิโมชันอลแบบนึงที่มันเหมือนเป็นซีนที่เราเซตขึ้นมาได้แล้วผมชอบเพราะว่าคือผมตั้งใจว่าผมอยากทำงานที่มันชาเลนจ์ความรู้สึกคนที่พาคนเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเรารู้สึกว่าเราชาเลนจ์ได้ปุ๊บเราก็จะเอาฟังก์ชันมาใส่เพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องมีแต่ผมไม่ได้เป็นคนที่เบสว่าฟังก์ชันนำหรืออย่างผมเอาว่าแบบคือผมคิดว่าเข้าไปต้องรู้สึกอย่างนี้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยคืองานปอมพี่ว่าเข้าไปในสเปซจริงแล้วมันจะมีความรู้สึกเยอะแล้วก็พี่มองดูอ่ะคือพี่รู้สึกว่าเซนส์ของสเปซเซนส์ในด้านสเปซเขาอ่ะมันไม่ธรรมดามันไม่เหมือนมันไม่ปกติอ่ะมันเลยทำให้พอเขาโปรเจกต์ไอ้เซนส์ของเขาไปสู่การบิวด์สร้างไอ้สเปซใหญ่ๆแล้วอ่ะเราเข้าไปในที่นั้นเราก็จะรู้สึกมีความ
ไม่ปกติอะไรบางอย่างเหมือนกระตุ้นความรู้สึกอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเช่นสมมติเข้าไปในสุริยสัยสเปซมันก็จะไม่ใช่เป็นสเปซแบบเหมือนบาร์ปกติอะไรเงี้ยคือผมว่ามันเบสออนเหมือนกับอย่างที่เหมือนกับเพราะว่าเราไม่ได้เรียนมาเราเลยไม่ได้ทรีตว่ามันจะต้องแบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เหมือนกับว่าเราต้องเป็นอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่าเราทำตามแบบว่าเราอินทิวชันเราว่าเข้าไปดูตรงนี้มันต้องแคบอะไรอย่างเงี้ยอย่างสุริยสัยผมตั้งใจว่าให้เข้าไปรู้สึกเหมือนว่ามันคือเหมือนมันอยู่ในเหมือนนั่งอยู่ในอะไรบางอย่างที่มันเป็นทูบที่มันเลื่อนแบบเคลื่อนที่หรืออะไรเงี้ยคืออะไรแบบนั้นเพราะว่าคือผมคิดว่าแปลนมันอะมันทำให้มันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่เหมือนกับว่าบางทีเราก็ตั้งใจเขารู้สึกผมว่ามันแล้วแต่โจทย์ของลูกค้าว่าสมมติว่าบางที่เขาอาจจะอยากให้เราทำที่แต่ผมก็จะคุยกับลูกค้าก่อนนะเหมือนกับว่ามันจะอย่างนี้ปรับเบสออนว่ารู้สึกอย่างนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางที่เราก็อาจจะอเจนดาเราก็คืออยากให้เขาไปแล้วอื่นอ่ะหรือว่าบาร์มันสโพสที่จะต้องรู้สึกแบบในก็เหมือนเวียดอ่ะมันก็สโพสที่จะเวียดใช่ปะมันความผมอย่างคุณโดเขาบอกว่างานผมมันไม่ได้สวยไปยูนิเวอร์แซลมันคงเป็นอย่างนั้นอันนี้คือพี่โอบอกแต่มันจำเป็นต่อแบรนด์นะเมื่อไหร่สวยเหมือน universal มันหมายความว่ามันเหมือนกับทุกแบรนด์เพราะว่ามัน universal มันอาจจะมาจาก Pinterest ที่หนึ่งหรือ Design Magazine ที่หนึ่ง existing already อ่ะมันเป็นความสวยที่มันมีอยู่แล้วแต่ไอ้สวยแบบ oddity เมื่อกี้มันคือความสวยบางอย่างที่ only this brand can be อ่ะซึ่งผมว่าอันนั้นคือความพิเศษของอินทีเรียแบบของปอมโอเคเพราะไม่งั้นอาร์ตวายคือทุกที่มันจะเป็นสถานที่แบบเดียวกันเวลาที่ผ่านมาก็15 ปีได้ไหมคะยาวมากเลยค่ะ15 ปีคือทำพอร์ตของ Beer Friend เนี่ยแบบ diverse สุดๆเลยจนแบบนี่ป้าเขียนมาเองอาจจะฟังดูตลกหน่อยว่ายังจะเป็น 7-Eleven ของ Services คิดยังไงกับnotion นี้คือมันไม่มีโฟกัสดีแล้วหรือว่าเราควรจะโฟกัสก็ต้องคำถามมันแยกเป็น2เรื่องนะฮะก็คือว่าถูกต้องครึ่งหนึ่งผิดครึ่งหนึ่งในสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราอยากให้เป็นเช่นนั้นหมายความว่าเดินเข้ามาเราคิดว่าเราทำได้หมดวันเราอีเวนต์วางบางคำตอบเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรซะด้วยซ้ำเพราะว่าเรารู้สึกว่านั่นคือหน้าที่ของคนสร้างแบรนด์เพราะบางครั้งมันจำเป็นต้องมีสิ่งใหม่ที่มันยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรดังนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับ7 Eleven คือแบบกูไม่รู้หรอกว่ากูอะไรแต่กูเดินเข้าไปใน7เพราะคิดว่ามันจะมีอ่ะใช่แล้วมันจะมีสิ่งใหม่ตลอดเวลาดังนั้นมันต้องมีใหม่ๆมาทุกอาทิตย์มันเราจะเจออะไรใช่มีนี่ด้วยเหรออย่างเงี้ยซึ่งดังนั้นเนี่ยในคำถามเมื่อกี้ equation นี่ถูกคือเราอยากเป็นได้หลายอย่างแค่สิ่งที่เราเป็นตอนนี้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นได้ไม่มากพอเราอยากเป็นมากกว่านี้แต่ว่าไอ้ฝั่งที่ไม่เหมือนเนี่ยคือ role ของมันคือ 7-Eleven เนี่ยคือความ convenient การมาก็คือ convenient แต่ของเราอะเรามักจะบอกเสมอแล้วลูกค้าบางคนก็บอกเองนะคือเราไม่รู้สึกว่าการดีไซน์มันคือ convenient ถ้ามาเลือกอยู่กับเราบางทีมันเรื่องมันมีความ complexity อะคือดีไซน์มันจำเป็นต้องเป็น complexity เพื่อให้ get the nuance หรือ substance ของสิ่งนั้นจริงๆอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยเข้ามาหาเราถ้าฝั่งผมเองคือผมถึงชอบบอกว่ามันเป็น lab มันต้องมาทั้งเขาก็คือลูกค้าและเราเพื่อมา experiment บางอย่างอะแต่ว่ามันก็จะมี solution ปลายทางที่คุณกำลังมองตอนแรกที่อยากจะคลางเรือนแต่ว่าพอทำไปด้วยกันเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นสิ่งนี้ดังนั้นเนี่ยอยากเป็นทุกอย่างตามคำถามนั้นแต่ไม่ได้อยากเป็นโรของเซเว่นเราไม่ได้เป็น fast design อยากเป็นทุกอย่างแต่ไม่ convenience เพราะว่าอย่างเช่นว่าจริงๆแล้วประเด็นนึงที่ว่าเหมือนกับว่าเหมือนอยากให้คุณดวงมาทำงานด้วยตอนแรกในที่ชวนเพราะว่ารู้สึกว่าคือผมมันมีความรู้สึกในใจตลอดแล้วว่าบางทีพอเราทำงานเป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าเป็นโน้ตอะเหมือนอย่างผมทำอินเทอร์เนียใช่ปะแล้วเป็นคนอื่นทำแบรนด์รู้สึกว่ามันไม่มีฮาร์โมนีไงมันสปอร์ตที่จะเป็นแบบว่าคือเราผมอยากทำงานที่มันเริ่มจากอินเทอร์นอลของเราทั้งหมดเริ่มจากศูนย์คือเริ่มจากทางนี้มาปุ๊บทาง
นี้แบบอินเทอร์เป็นแบรนด์ปุ๊บแล้วแบรนด์ก็มาทำให้ผมเป็นได้ทำอินเทอร์according to แบรนด์ที่ที่คนที่มี thinking ทำเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังรู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่มัน synchronize ในตัวแล้วแบบ complete แต่พวกบางทีเหมือนกับว่ามันก็มีบางทีมันก็แบบอยากทำงานอย่างเงี้ยสุดท้ายแบบโหเรารู้สึกเราภูมิใจมากกับงานของมันมีเทียที่เราทำเนี่ยแต่สุดท้ายแบบพอเราไปเห็นบางอย่างคือว่ามันไม่ใช่ว่าโลโก้ที่เขาใช้คนอื่นทำมันไม่สวยนะแต่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนกับว่าเรามองเห็นบางอย่างที่มันมีฮาร์โมนีกว่านี้จากอะไรตรงเนี้ยหรือว่าวิธีการที่เหมือนบางทีเขาทำคอมมูนิเคชันสำหรับสิ่งที่เราทำอินเทียเนี่ยเราคิดว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้ตอนที่เราทำอินเทียเราเบสจากความรู้สึกแบบนี้ positioning แบบนี้แต่พอคนอื่นไปอินเทอร์เฟซเป็นคอมมูนิเคชันปุ๊บไอ้สิ่งเราทำขึ้นมาที่เราตั้งต้นมันหายหมดเลยอย่างเงี้ยฉะนั้นเรารู้สึกว่าแบบถ้าเราได้แบบมีทีมที่เราสปอร์ตอีชาร์เตอร์กันได้แล้วแบบมันคอมพลีทหนึ่งโปรเจกต์ได้ในตัวเองด้วยวิธีคิดหนึ่งอย่างผมว่ามันแบบผมอยากทำมันนะเพราะรู้สึกว่ามันจะเป็นสมบูรณ์แบบในเชิงของแบรนด์แล้วก็แบบเรารู้สึกมันมีฮาร์โมนีอ่ะเหมือนเรื่องความเข้าใจก็สำคัญมากคือบางทีถ้าเกิดว่ามีลูกค้ามี strategy โยนมาคือหลายๆครั้งที่เราทำงานกับ strategy ที่ได้รับมาเนี่ยเขาก็จะมีแพลตฟอร์มการคิดของเขาซึ่งในบางครั้งเราไม่ได้ว่าไม่ดีนะคะแต่ว่า มันอาจจะไม่ได้ตรงกับเขาเรียกว่าอะไรวิถีคิดของเราอะไรเงี้ยดังนั้นมันก็จะมีแกปที่มันเป็นช่วงต่อแต่ในทุกวันนี้ที่เราทุกอย่างมันเป็นผืนเดียวกันแล้วอะแบบเหมือนได้แต่ละเส้นมันสานเป็นผืนเดียวกันแล้วมันเราก็รู้สึกว่ามันจะได้อะไรที่มันแบบ solid ขึ้นไม่เหมือนเราเก็บเงินซื้อเสื้อผ้าทั้งตัวแต่ว่าพอดีแบบเฮ้ยวันนี้เราแม่งยังเก็บเงินซื้อรองเท้าไม่ได้วะแล้วพ่อเลยบอกเอารองเท้าพ่อไปใส่ก่อนดิคือถ้ามัน mix and match มันก็โอเคคือว่าพ่อก็เหมือนลูกค้าตัวอย่างได้ป่ะพ่อเหมือนลูกค้าแต่ถ้าเกิดสมมติรองเท้าพ่อมัน mix and match ไม่ match ขึ้นมาเรารู้สึกว่าเราอุตส่าห์เก็บเงินซื้อเสื้อผ้าทั้งตัวแม่งขาดแค่รองเท้าคู่เดียวเนี่ยแล้วรองเท้าที่แบบไม่เข้าแก๊ปมาเลยแต่ตัวนี้ต้องออกจากบ้านไปในหนังเลยแล้วตอบเป็นภาพที่เข้าใจง่ายตอบเรื่องเซเว่นนี่แล้วพี่ว่าส่วนหนึ่งอ่ะเราที่บอกว่าเราไม่ใช่แบบคอนเวเนียนอ่ะจริงๆเราอ่ะชอบพัฒนา develop งานกับลูกค้านะคือเหมือนพี่รู้สึกว่าเหมือนเวลาเราทำงานคือเราจะไม่ใช่ว่าแบบเหมือนได้รับโจทย์มาแล้วไปพรีเซนต์แล้วลูกค้าเลือกอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีวิถีของการทำงานที่เอื้อให้ลูกค้าได้มีความคิดเห็นอยู่ในงานด้วยเพราะว่าตัวเขาเองก็จะมีเหมือนกับมีวิชั่นหรือว่ามีความคิดหรือการรู้จักตัวตนของเขาหรือธุรกิจที่เขาทำมามากกว่าเราอะไรเงี้ยดังนั้นการที่มันพัฒนาร่วมกันน่ะมันก็จะได้อะไรที่มันแบบเหมือนมั่นคงซัสเทนมากขึ้นอันนี้สำหรับผมถือว่าเป็น strategy ของบริษัทเราหมายความว่า strategy ไม่ใช่แค่จะทำอะไรแต่ strategy คือไม่ทำอะไรแต่ไม่ใช่ result ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยเพราะเราไม่ต้องการ resource ที่ complex ใช่ไหมเราไม่ต้องการ design หรือ complex solution ไม่ใช่แต่วิธี process ที่ approach มันคือความหมายของ strategy คืออะไรหมายความว่าบางคนบางเจ้าอ่ะอาจจะอยาก approach ให้มันง่ายมากแล้วได้เฟรมตรงนี้มาแล้วมาทำอะไรซึ่งนั่นอาจจะไม่ใช่เราซึ่งมันก็จะมีคนอื่นที่ทำได้แต่เราก็เลือกทางว่าเราไม่สะดวกใจทำอะไรแบบนั้นเหมือนผมบอกน้องในทีมว่าห้ามดู Pinterestคือห้ามเด็ดขาดถ้าสมมติว่าเอา Pinterest มาคุยมันคุยกับกูเลยมันทำจริงหน้าอย่างนี้ด้วยใช่ไหมก้มหน้าใจมันทำจริงโอเคถ้าถามถึงแค่คีย์เวิร์ดเวลาที่เราไป approach project หรืออะไรก็ตามแต่ไม่ว่าจะ scale เคยกลับมายังคิดไหมว่ามันต้องมีคีย์เวิร์ดคือทุกคนมีคีย์ของตัวเองนะจริงเพราะว่าบริเวณบริบทของงานอาจจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยพาร์ทของผมเนี่ยจริงผมใช้ตลอดเวลามีอยู่แค่3เรื่องที่เวลาผมเชื่อว่าสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนอันแรกคือ meaningful คือผมเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้จะเป็นคนหรือจะเป็นอะไรก็ตาม there must be some meaning to people อ่ะซึ่งบางครั้งมามันไม่มีอ่ะเรารู้สึกว่าเราต้องหาเพราะว่าไม่มีบริษัทไหนเติบโตได้ถ้าไม่มีคุณค่าของมันเองอันที่2ซึ่งอันนี้เดี๋ยวไปฟังของปอมเป็นฝั่งตรงข้ามมากอันที่สองคือ futuristic ผมเป็นคนชอบอนาคตมากแล้วหวังว่าอนาคตมันดีดังนั้นเนี่ยแบรนด์ต้องทำหน้าที่ว่า
ถ้าเขาอยู่ในอินดัสทรีอะไรสมมติเขาอยู่ในอินดัสทรีแก้วอย่างเงี้ยเราทำหน้าที่ต้อง explore นึงว่าแก้วในฟิวเจอร์มันควรจะเป็นแบบไหนเพราะเราอยากปีเขาเรียกว่า shape some action without saying อ่ะแต่ว่าให้มันไปข้างหน้าได้อันที่3ก็คือ positive interaction เป็นคนโลกสวยมากที่พูดมา3คำเมื่อกี้แต่รู้สึกว่าทุกอันเนี่ยมันสามารถมี some interaction ที่พอเราใช้หรืออะไรเงี้ยมันคือ delightful the day ได้อะไรเงี้ยดังนั้นวิธีหาการแบรนด์อะไรก็ตามใครมาอะไรก็เนี่ยผมจะพยายามที่ดูว่ามันผ่าน3 criteria หรือ keywords นี้หรือเปล่าโอเคของผมมี keyword คำเดียวกับ emotional เพราะว่าเหมือนกับทุกวันนี้คือ physical space อะมันคือทุกอย่างมีออนไลน์หมดแล้วอะถ้า physical space มันไม่ทำหน้าที่เพื่อสร้างความรู้สึกแบบนึงอะมันก็ไม่มีประโยชน์ก็ซื้อของออนไลน์ไม่ได้แต่ว่า physical space ที่ทำความรู้สึกคือพอคนที่เข้าไปในที่ที่นั้นแล้วรู้สึกอะคือคนเริ่มมี perception กับแบรนด์ใช่ป่ะคือว่าผมว่าทุกที่อ่ะมันทำสถานที่หนึ่งที่ขึ้นมาเพื่อบิ้วให้คนรู้สึกแบบนึงเพื่อจะมีทัศนคติกับแบรนด์เขาแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าแบบซึ่งสมมติว่าถ้าเกิดเราทำเหมือนกับผมทำแบรนด์เสื้อผ้าเด็กมันก็คงเป็นแบบนึงสมมติว่าผมทำแบรนด์แบบเหมือนกับว่าอะไรที่มันดูดักดักโปรดักต์มันดูดักดักฟีลลิ่งของอิมเมชันมันก็ต้องเป็นอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นหน้าที่ผมคือผมทำพื้นที่เพื่อ challenge ความรู้สึกคนให้เขารู้สึกเหมือน persuade ให้เขารู้สึกกับแบรนด์อย่างที่แบรนด์อยากจะพูดกับเขามันเป็น message ที่เหมือนกับผมเล่าผ่าน space แล้วผมก็ยังเชื่ออยู่ว่าแบบเหมือนโลกออนไลน์มันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ผมว่าคนอ่ะมันรู้สึกตัวตรงกับสภาพแวดล้อมที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ในส่วนของปอมตรงที่แอสว่าเป็นแบรนด์ strategist อะตอนที่ฟังปอมครั้งแรกผมรู้สึกว่าเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงมากนะฮะเพราะมันมี purpose มันเองความหมายคือจริงๆโลกมันจะเป็นโรบอติกมากขึ้นนะคือแอสว่าแบรนด์ Beyond Fan Space อะมันคือทำหน้าที่ fight enemy คือไม่ให้มันเป็นโรบอติกอะคือยังมีบางจุดที่เธอเดินไปแล้วมัน bring up some emotion นะผมว่า as a brand มันแข็งแรงมากผมว่าโลกตัวนี้มันเป็น emotional brandคือบางทีเราไม่ได้ซื้อโปรดักต์เพราะเราชอบโปรดักต์แต่เราชอบแบรนด์เรามีศรัทธาในแบรนด์ก่อนแล้วเรารู้สึกว่าพอมันทำกับโปรดักต์อะไรมาเรารู้สึกว่าเราวิลลิ่งที่จะซื้อมันเพราะเราเป็นทาสแบรนด์นั้นไปแล้วโดยปริยายเป็นอีเวนต์ปอมรู้สึกอย่างเงี้ยกับแบรนด์ไหนบ้างไหมคะส่วนผมครับชื่อยี่ห้อได้เลยครับได้ผมจะมี Lexus ครับ Lexus Grand Cycleรองเท้าเอ็ดเวิร์ดกรีนอะไรพวกเนี้ยคือมันทำอะไรออกมากูพร้อมจะเสียเงินให้มึงหมดทามิยาบันไดกันดั้มทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ผมเป็นคนอย่างเขาชอบฟิวเจอร์อย่างเงี้ยผมเป็นคนแบบอยากกลับไปเกิดโลก70อะไรเงี้ยนั่นคือความกลับของพี่แล้วพี่ลีล่ะคะมีคีย์เวิร์ดที่เขาก็มีกับเขาบ้างไหมเหรอไม่มีแต่พอถามแล้วก็คิดให้ก็ได้อะไรเงี้ยว่าเวลาทำงานแล้วยังไงคือพี่ว่าสมมติถ้าพูดถึงคีย์เวิร์ดของพี่มันก็จะค่อนข้างพาราด็อกซ์เหมือนกันในแง่ที่ว่าทุกครั้งที่ทำงานเนี้ยพี่มักจะให้คำของพี่มันอาจจะเป็นคำว่าไฮโพเทซิสคือพี่จะให้น้องเนี้ยเหมือนกับตั้งคำถามหรือดูก่อนว่าความเป็นไปได้ของการที่จะตอบโจทย์เนี้ยมันมีอะไรแล้วก็เพื่อที่จะมุ่งไปสู่การ explore ใช่ไหมแต่ในขณะเดียวกันน่ะมันต้องมีการ plan คือมันไม่ใช่ว่าเพราะพี่ดีลกับเหมือนลูกน้องทีมพี่เป็นดีไซเนอร์เยอะดีไซเนอร์เนี่ยจะชอบทำชอบสร้างแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมันเสร็จไม่ตรงเวลาเนี่ยมันชีวิตมันจบอ่ะมันไม่ใช่มันทำงานแบบนั้นไม่ได้ก็จะต้องมีการวางแผนเพราะว่างานออกแบบจริงแล้วพี่ว่าคำหลักๆที่พี่เหมือน accumulate มาตลอดเลยอ่ะมันคือการแพลนการวางแผนแล้วอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของ relationship คือมันเป็นเรื่องของ relationship ของการความสัมพันธ์ของรูปร่างรูปทรงของฟอร์มกับคอนเทนต์กับคอนเท็กซ์คือพี่ว่าหลักๆเนี่ยไอ้3ก้อนเนี้ยถ้าเราสามารถหาความสัมพันธ์ให้มันได้อ่ะมันก็จะเกิดเป็นงานที่มันใช่โอเคตะกี้ยังลืมอีก1คำนะครับคำอะไรสตอรี่ครับเออใช่ แล้วสิ่งที่พี่ทำอ่ะมันก็คือการสร้างสตอรี่การสร้างเรื่องราวหรือว่าการที่เก
เก็บเกี่ยวหรือ enhance เรื่องราวที่มีอ่ะแต่นำมันมาพูดในคอนเท็กซ์ที่มันจะต้องเกิดการใช้งานเนี่ยหนึ่งเรื่องผมว่าเพราะผมเคยเป็นคนนอกมาผมว่าหนึ่งเรื่องที่เวลานั่งฟังงานพี่หลีแล้วมันช่างเคลิ้มแล้วมันเชื่อมันคือสตอรี่แต่สตอรี่บนดีไซน์มัน only เกิดได้ถ้ามันเขียนมาเยอะเพราะมันไม่ใช่ just only ว่าอ่ะแบรนด์ของเธอสีมี4สีนี้ that are some story behind ว่าทำไมมันถึงเป็นสีนี้อะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ายิ่งพอมาทำแบรนด์ด้วยกันนะแบรนด์พวกอย่างเดียวมันไปไม่ไกลแต่ดีไซน์ with story อ่ะเขาไปเล่ากับพนักงานได้ต่อเขาไปเล่ากับใครต่อคือมันไปได้ไกลกว่าก็เลยจะมีความชอบเวลาออกมาเป็นสักหนึ่งงานพี่ลี่มันจะแบบมันมีสตอรี่ behind แล้วมันจำได้ไงพี่ว่าปัญหาพี่คืออะไรรู้ป่ะจำไม่ได้ไงพี่จะชอบแบบเวลาพี่ทำอะไรไปใช่ไหมแล้วทุกคนก็จะบอกว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่ทำแล้วพี่ก็จะบอกเอ้าหรอพี่ทำหรอไม่รู้มันก็ดีเนาะเราต้องกินแล้วก็โฆษณา product สมองบรันดิ้งกันนะคะองค์กรเพศสัจกรรมเออคืออะไรแต่ว่าเด็กสาวสแกนไซโก้ผมชอบของ global นะโอเคจะจับของไหนนะคะของ global ผมชอบไปดูเว็บไซต์ญี่ปุ่นมาทำไมชอบกันไซโก้คือผมเวลาผมดูแบรนด์ผมดู history ของมันผมดูว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วอย่าง Grand Seiko กับ Lexus เนี้ยมันเกิดเพราะว่ามันอยากจะ challenge Western World ด้วย product ที่ว่าเหมือนกูก็ทำได้ผมรู้สึกว่าแบบชอบแล้วอาจจะเพราะว่าที่บ้านผมเป็นเชื้อญี่ปุ่นมาด้วยอ่ะก็เลยมีอะไรมาจากเก่าก่อนใช่แต่ว่าคือผมไม่ได้เป็นคนเห็นรูปร่างผมชอบนะคือพอมันมีบางอย่างที่มัน trigger ผมอ่ะผมจะไปอ่านเพราะบางแบรนด์ผมอ่านแล้วผมไม่ชอบผมก็ไม่ซื้อชอบหลายชีวิตให้หลายแบรนด์มากถ้าให้คอมเมนต์ดินามิกหรือว่าอีโคซิสเต็มของดีไซน์อินดัสทรีตอนนี้ค่ะก็คือเรา against เป็นคำที่แรงมากฮะแต่เรา against fast designโอเคแล้วคือคุณดงรู้สึกว่าตอนนี้ fast design มันกำลังโดมิเนตใช่อินดัสทรีหรือเปล่ามากมากครับยกตัวอย่างคือจริงๆอ่ะในคำถามมีบอกว่าเอ๊ะแล้วมันเป็นยังไงคือผมว่า as well บริษัทเราพอทำได้เราก็อยาก educate ตลาดในเชิงที่ว่าใน fast design อ่ะมัน quick success เร็วเพราะเมื่อกี้ที่เราพูดไปคือมัน universalบางอย่างพอคนเห็นก็แบบคุณไปถ่ายร้านนั้นนั่นดีกว่า uh-huh. แต่ what happened next ก็คือว่ามันก็ die out เร็วถูกเพราะว่ามันเหมือนกับโอ้ว้าวแล้วมันใช่เหลือเกินร้านสีนี้แหละฉันเพิ่งเคยเห็นฉัน imagine ไว้แล้วถ้าเกิดมีร้านสีนี้จริงๆจะไปถ่ายรูปลงอินสตาแกรม that isn't about business at all อันนั้นคือแบบว่าคิดเอาเร็วแล้วคือมันมีลูกค้าเยอะมากรู้สึกว่าเออมัน successแต่เราค่อนข้างเชื่อว่าลองเกอร์เทอมแล้วนั่นนะคำของเราเองเราใช้ว่าดิมดอทมันต้องคิดหนักกว่านั้นเยอะอ่ะมันต้องคิดจริงๆอ่ะอย่างสมมุติเราจะทำหนึ่งเรื่องอ่ะในโลโก้เราเป็นตัวอย่างแล้วกันในโลโก้เองหนึ่งอันนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นในโลโก้อ่ะมันมีอยู่มันมีอยู่แม้ว่ามันมองไม่เห็นแต่มันมีอยู่เพราะว่ามันผ่านการ thinking ว่ามันจำเป็นมีบางเรื่องที่ hidden เข้าไปนั้นที่เป็น visceral ในหัวเรามากไอ้พวกนี้มันต้องคิดคือถ้ามันไม่คิดอ่ะมันก็จะออกมาเหมือนกันหมดเราค่อนข้างเมื่อกี้ที่คุยมาเรื่อยถ้าจับบาง common ของเราได้เราค่อนข้าง against อะไรที่มันเหมือนกันอ่ะคือโลกมันอัศจรรย์กว่าความเหมือนกันอ่ะงั้นพี่ก็ขอให้คุณดมยกตัวอย่างแบรนด์หรือว่าการ develop logo อะไรสักแบรนด์หนึ่งที่คุณรู้สึกที่ดีสิผมชอบแบรนด์อะไรจริงๆมันจะอะไรดูคลีเช่อะแต่ผมจะค่อนข้างชอบแบรนด์เยอรมันเมื่อกี้ฝั่งเนี้ยเขาญี่ปุ่นผมอาจจะมีความเยอรมันใช่ไหมผมชอบแบบอย่างลูฮันซ่าอย่างเงี้ยลูฮันซ่าคืออะไรผมชอบระบบความคิดของมันแล้วเวลาผมบอกว่าสร้างแบรนด์ผมชอบแบรนด์อะไรคือระบบความคิดมันไม่ได้อยู่ที่โลโก้อะสมมติพี่ก้อยไป experience ลูฮันซ่าจริงๆอะสิ่งที่เราเห็นในโลโก้อ่ะพอมันเป็นประสบการณ์อ่ะมันรีเลทกันได้ว่ะมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นซิสเต็มลักษณะนั้นที่เราเห็นจากโลโก้แล้วเราเอ็กซ์เพคอ่ะคือระหว่างความคิดกับการกระทำของแบรนด์อ่ะมันเชื่อมไปหมดผมอาจจะชอบแบรนด์ลักษณะอะไรอย่างเงี้ย
ลูฟแฟนซ่านี่มันสตอรี่เชื่อมโยงยังไงลูฟแฟนซ่าจริงๆแล้วคือ efficiency คือการใช้ทุกอย่างก็ค่อนข้างน้อยประมาณนึงนะฮะแต่ว่ามัน efficiency มากหมายความว่าวิธีการเลือกรูปแบบบางแบรนด์เนี่ยมันไวเบรนมากมันมีวิธีการใช้ฟอร์มหลายแบบแต่ลูฟแฟนซ่ามีเซอร์เทิลมากแต่พอเวลาเราไปนั่งอ่ะเราชอบนั่งหลายสายการบินนะผมก็จะชอบลูฟแฟนซ่ามากตรงที่ว่า what they provide อ่ะคือมัน just about right แล้วมีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอ่ะคือผมไม่ชอบอะไรที่มันผมไม่ชอบอะไรที่แบบมันเยอะ overwhelm คิดว่าเขาน่าจะหมายถึงแบบว่าแบบแบรนด์มันไม่ใช่แค่เหมือนกับ product and logo อ่ะแต่มันคือ everything คือแบรนด์ operationคนที่ทำงานหรือสมมติว่าบางคนตัวอย่างเงี้ยว่าแบบไปทานข้าวร้านนึงหรูมากเลยแต่คอนเสิร์ตไวเล็บอ่ะมันก็คือไม่เป็นพาร์ทออฟแบรนด์แล้วอ่ะหรือว่าเช่นแบบห้างบางห้างแม่งโหแบบกูลักชัวรี่มากมีร้านแพงเยอะสัสแต่ว่าห้องน้ำแม่งโคตรสกปรกเนี่ยก็บอกว่าตัวเองลักชัวรี่ไม่ได้อ่ะผมว่าแบรนด์ everything everything ที่อยู่ในนั้นนะ existing ที่ทุกคอมโพเนนต์มัน stand for brand หนึ่งแบรนด์แล้วผมคิดว่าพอเหมือนกับพอมันทำได้ครบปุ๊บเป็นซิสเต็มผมคิดว่าคุณโดมน่าชอบอย่างผมเนี่ยถูกป่ะใช่แล้วมินิฟูของเขาคือมันจัดการชีวิตให้เราอ่ะหมายความว่ามัน efficiency อ่ะ and that's what I expect from airline ซึ่งผมก็ถ้าเป็นผมว่าผมก็ถูกละเพราะแสดงว่าเขาเข้าใจผมอะไรเงี้ยผมก็จะรู้สึกดีเพราะมันกลับมาตอบไอ้สามคีย์เวิร์ดของผมใช่ที่ว่ามินิฟูแล้วก็ positive interaction แล้วมันคือ futuristic ในเชิงของเขาเองทำไมจำได้อ่ะเก่งจังผมก็จำได้ชีวิตความมาประมาณปีหนึ่งครับจะไม่เหมือนกันเลยเพราะอย่างผมเนี้ยผมมันเป็นแบรนด์ที่ based on emotional อย่างเช่นสมมติว่าไปดูแบบดูพวกเหมือนไอ้พวกแอดของ Lexus ที่ญี่ปุ่นหรือว่า Lexus ญี่ปุ่นหรือว่า Grand Seiko ของมันแม้กระทั่ง exhibition ที่ Grand Seiko ทำคือมันเป็นอะไรที่มันนำมาทำแบบหมดเลยอ่ะอะไรที่มี history มาแบบอะไรเงี้ยจะโดนหมดนอกจากงานที่เราต้องทำกันทุกวันซึ่งบางวันมันก็อาจจะ passionate บางวันก็อาจจะ lost passion ไปนะคะอย่างพี่ลีอ่ะก็เห็นพี่ลีว่าเอ้ยเขียนคาลิกราฟีใช่ไหมอย่างปอมก็ยังมีทำงานเพ้นท์หรือว่าของเล่นรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยมัน คิดว่ามันช่วยตัวเราอะในฐานะคนที่ต้อง lead business ผมว่ามันช่วยตัวเราในฐานะมนุษย์นะมนุษย์เลยมันไม่ใช่เรื่อง business อะเพราะว่าอย่างคืออย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นคนชอบของเล่นมากแต่ของเล่นแบบไม่ได้ถึงของทุกอย่างนะของเล่นที่ผมชอบหรือแบบแต่ทุกอย่างที่ผมชอบมันจะมีอะไรที่รีเลทกันอย่างเช่นว่าถ้ากลับที่รองเท้าเนี่ยคือรองเท้าที่ผมซื้อมันจะต้องเป็นรองเท้าที่เย็บด้วยมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ชอบเพราะว่าผมชอบพลาสติกโมเดลมันจะเป็นทำด้วยมือแบบคือประดิษฐ์ประดอยอะไรอย่างเงี้ยคือผมก็ชอบแต่ผมรู้สึกว่าในฐานะที่มันเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าผมเล่นของเล่นก็ผมรู้สึกว่าพาร์ทนึงผมรู้สึกว่าผมไม่ต้องไปไหนอะรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราก็ทำงานอะไรของเราไปแต่ว่าเราก็เล่นของเล่นนั่นเด็กทุกวันนี้เราชอบอยู่เล่นอยู่เพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องโตไปกับมันกับสภาพแวดล้อมที่เราเป็นเรายังเป็นอะไรแบบที่เรายังอยากจะเป็นได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วผมว่ามันฟิลชีวิตเหมือนกับว่าอย่างผมอยู่ในสตูอะคือผมต้องเดินถือของเล่นตลอดไปประชุมหรืออะไรเงี้ยนั่งอินเทอร์นอลเนี่ยคือผมจะติดหรือแม้แต่กระทั่งนั่งรถไปประชุมไปเจอลูกค้าผมก็จะเอาไปด้วยแต่เอาไปบนรถนะเพราะว่าลูกค้าจะไม่เข้าใจมาพูดถึงมันทำไมอะไรเงี้ยจะผมว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าแล้วมันก็ไม่ใช่อินสปิเรชันแต่มันคืออะไรที่เป็นพาร์ทของเราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานหรือเราอินเทอร์เพรตบางอย่างด้วยอินทิวชันของเราอะไอ้พวกนี้มันเป็นเหมือนกลไกบางอย่างที่มันทริกเกอร์ว่าเฮ้ยเราควรจะทำออกมาเป็นแบบนี้มันเหมือนกับว่าสมมติว่าจริงๆแล้วเหมือนน้ำปั่นแก้วหนึ่งพี่ก้อยสมมติว่าพี่ก้อยโดนพ่อแม่เลี้ยงมาแบบนี้แล้วก็โยนลงไปถ้วยปั่นใช่ป่ะแล้วก็หยิบของที่เราชอบอ่ะใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็ปั่นมันก็ออกมาเป็นพี่ก้อยอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดของที่เราชอบอ่ะไปโยนสมมติโยนคนโดนเข้าไปอ่ะมันก็ออกมาอีกแบบนึงเพราะเขาโตอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นแต่ละคนมันมีมิกซ์ของมันที่มันเขย่าแล้วก็กูเป็นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่ามันสำคัญอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการงานสำคัญกับ
สำคัญกับชีวิตอ่ะพี่ว่ามันอยู่ในมิติของความรู้สึกของอารมณ์มันไม่ใช่แค่ว่าอย่างพี่ชอบคาลลิกราฟีชอบเขียนคือถึงแม้ว่าจะชอบอ่าน history ของมันชอบใน sense ของ heritage ของมันหรือชอบเหมือนชอบอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ยุคที่แล้วอ่ะมันก็ไม่ใช่ยุคที่แล้วหมายถึงว่ายุคที่แล้วคือก่อนเอร่าอย่างเงี้ยหรอก่อนที่เราจะมาเป็นก่อนที่เราจะเกิดคือมันอาจจะไม่ใช่ยุคที่แล้วคือก่อนที่เราจะรู้จักในช่วงที่เราเกิดอะไรเงี้ยคือสิ่งที่เราไม่ได้รู้จักมันในวัยที่เราเกิดที่เราไม่ได้เป็น contemporary ของไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้ของเราอ่ะมันเหมือนกับว่าไม่ใช่ร่วมสมัยกับเราอ่ะเออคือเป็นยุคก่อนเลยที่เราไม่ได้รู้จักมันในฐานะว่าจับต้องมันได้อะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันช่วยเติมเต็มในเชิงความรู้สึกและในขณะเดียวกันมันเหมือนมันคงมี process อะไรบางอย่างในตัวที่มันทำให้เราอิ่มเอมแล้วก็โปรเจกต์มันออกมาในรูปแบบอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่การขีดเขียนและคาลลิกราฟีก็ได้แต่ไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่พอมีคำถามเนี้ยให้นึกๆไปก็พี่ไม่ได้ชอบแอคชั่นของการเขียนอย่างเดียวอะแต่ชอบจิตวิญญาณหรืออะไรของมันก็ไม่รู้อะที่ทำให้เราเป็นแบบนี้อิ่มเอมทุกครั้งที่ทำอย่างเงี้ยหรือบางทีก็ทำมาเล่นเป๊ะเออก็ตลอดอะทำดีออกมาน้อยผมว่ามันชอบมันเป็นการชอบไอ้เหมือนกับชอบสปิริตของของที่เราชอบนะเหมือนกับว่าอย่างผมเนี่ยผมชอบคือผมชอบฟังเพลงแบบยุคแบบ 60s 70s มากแต่ผมแบบเหมือนกับผมจะแบบไม่ได้ฟังผมไปอ่านมันแม่งเป็นใครวะพ่อเป็นใครคืออะไรเงี้ยคือผมจะอ่านแบบมึงใช้ชีวิตยังไงวะมึงไปกินกาแฟร้านแบบไหนคือพวกนั้นมันเออผมจะดูมันมีจิตวิญญาณเลยใช่คือเหมือนกับแบบทำไมมึงแต่งตัวแบบนี้เพราะยุคนั้นมันเป็นอย่างนี้มึงเลยแต่งอย่างนี้หรอวะอะไรเงี้ยพอเวลามึงนั่งไปนั่งกินกาแฟกันร้านนี้แบบผมว่าพวกนี้มันอินสปายให้เราแบบเป็นวิถีชีวิตแบบนึงอย่างผมอะผมชอบก็เป็นช่วงๆนะฮะอย่างตอนนี้ผมชอบอาร์คิเทคเจอร์มากแล้วผมก็ยกย่องให้นอร์แมนฟอสเตอร์เป็นพ่อของผมโดยที่เราไม่ได้รู้เรื่องด้วยแต่สิ่งที่ชอบอ่ะผมรู้สึกว่าหลักๆของฟอสเตอร์คือเขาพูดเรื่องของซึ่งมันกลายเป็นคำที่ผมใช้คือการ building หนึ่งพื้นที่อ่ะครับการที่ไม่ได้ให้เหตุผลอะไรกับมันหรือว่าไม่ได้ให้โซเชียลอินเทอร์แอคชั่นอะไรกับพื้นที่นั้นนะมันคือ only building architecture will do both of that ก็คือว่าทำให้เกิดเป็นพื้นที่แล้วคนสามารถเข้ามาแล้วมีโซเชียลอินเทอร์แอคชั่นได้ตัวอย่างที่ดีที่สุดของน้องเฟสเซอร์คืออย่างเช่นแบบพวกปิอาซาเป็นพื้นที่ส่วนกลางแล้วคนมาโซเชียลอินเทอร์แอคไอสิ่งที่ชอบเมื่อกี้มีผลต่องานง่ายผมแค่คิดว่ามันทำให้งานของเรามันวิชเชอร์ขึ้นเพราะว่าแอสว่าคนที่เติบโตมาเป็นแบรนด์สตาติจิสอย่างเดียวมันก็อาจจะรู้ only brand strategist แต่เรามันมีเนื้อเรื่องอื่นๆที่เราชอบฮะมันเอามาเป็นฟิวชั่นบางอย่างแล้วมันก็เกิดเป็นซิกเนเจอร์ที่มันทำให้ไม่เหมือนคนอื่นอย่างเงี้ย without that อย่างเงี้ยมันก็จะเป็น another thing ที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราไม่ชอบคือเหมือนกันไม่เรียกเออเพราะงั้นมันก็จะมี process การคิดแบบ planner แล้วก็เอา architect เข้ามาด้วยใช่แล้วคราวนี้พอเราเอา architect เข้ามาแล้วอย่างผมคน spiritual มาในหมายความว่าพอชอบพวกพุทธศาสนามันก็จะมีอีกแบบนึงที่แบบเออในบางเรื่องมันก็ใช้กระบวนการแบบนั้นได้อะไรเงี้ยmeasure success ในไม่เอางานดีกว่าเอาชีวิตเลยแต่ของผมอาจจะไม่เหมือนกับอาร์ติสต์เหล่านี้ผมค่อนข้าง productive free ประมาณหนึ่งแต่เนี้ยผมก็ค่อนข้างครบถ้วนชีวิตของเราประกอบด้วย4ด้าน first principle นะก็คืองานแล้วก็ส่วนตัวใช่ป่ะครับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของ knowledge สำหรับผมนะแล้วก็ health จริงๆผมค่อนข้างรู้ว่าในทุกๆด้านเนี่ยทุกปีมันดีขึ้นดังนั้นเนี่ยนั่นคือ success ของผมแต่ว่าผมก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างรู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องงานเพราะเมื่อไหร่มันเป็นเรื่องงานคุณ as ว่ามนุษย์อะมันไม่ wealth enough อะของพี่คือพี่ไม่ค่อยนึกถึงคำนี้เลยอะคำนี้ไม่ค่อยอยู่ในสายของความคิดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่ามัน
มันเปลี่ยนไปตลอดเวลาตามอายุสิ่งที่เหมือนกับไม่ใช่เรามองด้วยนะคนอื่นมองว่าเราสักเซสในช่วงที่ผ่านมามองกลับไปณปัจจุบันมันก็ไม่ใช่แล้วอะคือเหมือนมันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะเป็นสเปซิฟิกเวลามากดังนั้นก็เลยไม่ค่อยคิดไม่ใช่ไม่แคร์หรอกแต่ว่าไม่ได้คิดนะไม่ได้อยู่ในสารบบความไม่ได้อยู่ในสารบบความคิดอ่ะหรือเป็นคนไม่คิดอะไรเยอะผมคือตอนเด็กเคยคิดตอนเรื่องทำงานเคยตั้งว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นไงแต่พอทำงานมันรู้สึกว่ามันคงไม่มีจริงอ่ะมันเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่านะว่าถ้าแม่งสักเซสกูต้องรู้สึกยังไงวะแบบนึกออกปะตื่นมาแล้วหรือยังอันนี้หรือเปล่าวะหรือว่ามันยังไงคือสักเซสเพราะเลยคิดว่าแค่จริงแล้วมันคงมี day to day ว่าวันนี้สบายใจวันนี้ไม่สบายใจอ่ะคือเหมือนกับวันนี้กูไม่สบายใจวะวันนี้กูโอเคกูสบายใจดีอะไรเงี้ยก็คงมีแค่นี้ผมไม่คิดว่า success ควร define by other นั่นคือทำไมถึงเมื่อกี้บอกว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมเห็น progress เพราะผมว่า success ของผม define ด้วยตัวเองตอน24อ่ะ success คือจิ๋วมากคือแบบว่าแค่จะแบบว่าผ่านในปีนี้ไปโดยที่กูได้เพิ่มขึ้นอีก 10% อะไรเงี้ยนั่นคือ success แต่อย่างน้อยได้รายได้เงินเดิมเพิ่มขึ้น 10% เรารู้ success แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่ามันcomes withเขาเรียกอะไรการเห็นนิดนึงอ่ะแล้วการที่เราไม่ได้สมมุตินะฮะเราไม่ได้ 10% as well คน 24ไม่เป็นไรหรอกมั้งปีหน้าละกันแต่อย่างน้อยคือมันเหมือนว่าเราเห็น progress อะไรบางอย่างผมเป็นคนชอบ progress ใช่ไหมเนี่ย success ผมคือเนี่ยเล็กๆน้อยๆของมันอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าเก็บตัวบังคับได้ครบคอลเลกชันก็สักเซสเนี่ยก็สักเซสซึ่งเราโอเคอ๋ออันนี้มันคือสักเซสใช่ไหมมันคือการเพราะสักเซสถ้าเป็นดีไฟน์บายเรามันก็จะเป็นสักเซสแต่ผมว่าจริงๆถ้าไปตั้งเป้าว่าจะสักเซสไม่สักเซสอะผมว่าทำให้ทุกวันมีความสบายใจแม่งยากกว่าอีกโดยไม่ต้องทำอะไรเลยคือกูแค่ตื่นมาแล้วกูสบายใจได้อะแม่งยากกว่ามันตั้งเป้าอีกว่ากูจะสักเซสได้ยังไงแค่ที่ยังคอนโทรลไม่ได้เลยแม่งอาจจะตายของมันได้สูงที่เหมือนทำประกันแล้วแม่งไม่ได้เบี้ยประกันเสื่อมตายของ